ค่ะก็ดีค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนค่ะมีละครเรื่องต่อไปไหมคะตอนนี้มีละครตอนนี้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะแต่ที่ยอนแอร์อยู่ก็มีแม่เลือกเกิดได้มันเราเป็นลูกรักช่อง8เลยรู้สึกไงบ้างก็จริงๆเนี่ยคือเหมือนต้องใช้คำว่ามดได้โอกาสจากผู้ใหญ่มากกว่าล่ะค่ะคือเหมือนเราได้โอกาสที่เล่นละครได้หลายๆแนวทั้งบทนางร้ายบทนางเอกแบบดราม่าอันนี้ก็เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของมดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มดว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้มดเล่นทุกเรื่องหรอกก็เขาก็ต้องดูถึงความเหมาะสมของบทว่าอ่ะบทนี้อาจจะเหมาะกับอีกคนนึงบทนี้อาจจะเหมาะกับอีกคนนึงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่บทบาทไปว่าความเหมาะสมอยู่ที่ใครอะไรเงี้ยค่ะไม่ละใครอย่างที่มดบอกค่ะว่าผู้ใหญ่เขาก็แฟร์กับทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าแบบให้ละครมดเรื่องเดียวเลยมันก็คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะคะใช่ว่าละครเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่ยังกำลังทำมันอยู่เอามาพูดเรื่องการเห็นว่าที่เพิ่งกลับจากเชียงใหม่เครื่องบินมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นเหมือนเราเห็นกันน้ำตาจะไหลก็เลยน้ำตาจะไหลตอนนั้นที่เหมือนฝนตกช่วงฝนตกคือกัปตันเขาก็ประกาศแล้วว่าจะมีอากาศแปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนนั่งเครื่องบินจนชินว่าอากาศแปรปรวนเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีเครื่องบินขยาวหน่อยเนี่ยมันก็นิ่งไม่ได้อะไรมากหรอกพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยคือคนอื่นก็หลับกันหมดก็มีมดแล้วก็มีป๊อปปี้ทีทูวันแล้วก็มีป๊อปสองคนนักแสดงจากซีรีส์เรื่องใหม่ของช่อง8ก็นั่งคุยกันป๊อปปี้ก็จะหลับแล้วแหละก็มีมดกับป๊อปไปที่นั่งคุยกันแล้วเหมือนหน้าหันหน้าเขาหากันนะคะมดก็จะเห็นหน้าต่างอีกฝั่งนึงป๊อปก็จะเห็นหน้าต่างอีกฝั่งนึงคุยไปอยู่ดีมีสาเหมือนมีแสงอะแล้วก็นิ่งไปทั้งคู่เลยสะดุ้งทั้งคู่แล้วก็แบบเฮ้ยแกเห็นที่ฉันเห็นใช่ปะมันก็แบบเฮ้ยฉันเห็นว่าเฮ้ยฟ้าผ่าขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วคุยนั่งนิ่งกันนั่งนิ่งกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงหนักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีแบบเขย่าบ้างตามอยู่บนสภาพแปรปรวนอ่ะก็ต้องเข้าใจมันก็มีเขย่าบ้างแต่แบบที่ช็อกก็คงจะเป็นสายฟ้าแลบนี่แหละมันแบบมันเหมือนตัดผ่านแฟบไปอย่างนี้เลยอ่ะใช่ตกใจแบบไม่โดยส่วนตัวเป็นคนกลัวอยู่แล้วกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่แล้วคือฟ้าร้องไม่เท่าไหร่แต่ฟ้าผ่าเนี่ยคือกลัวมากแล้วพอแบบเจอแบบจัดแล้วแบบมันเหมือนใกล้ตัวมากอ่ะมันก็เลยยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผวาไปนิดนึงอ่ะใช่ตอนนั้นเราคิดไหมว่าเครื่องบินจะตกหรือเปล่าอุ้ยไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นหรอกคิดอย่างเดียวว่ามันจะพายหรือเปล่ากลัวกลัวมันแวบอีกแค่นั้นเองใช่เห็นว่าใบเตยก็แบบพูดว่าหมอรับฟันธงว่าจะมีเครื่องบินตกอะไรเงี้ยคือตอนแรกหนูไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยินแต่คือเขาก็คุยกันหนูก็มัวแต่เล่นมือถือเล่นเกมอยู่เลยของหนูแหละจนใครก็มาบอกก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเหมือนพี่เตยเขาบอกว่าหมอรับทักว่าเนี่ยอะไรนะเขาจะประสบอุบัติเหตุทั้งเครื่องบินอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใครที่อยู่ด้วยก็จะไปด้วยพอเราได้ก็ฮะทุกคนก็เหมือนแซวเป็นแซวพี่เตยไปว่าพี่เตยถ้าครั้งหน้าไปเล่นคอนเสิร์ตกันเราคนละไฟกันนะเราแยกย้ายกันนะถ้าเกิดพี่เตยบินเช้าหนูบินเช้ากว่าก็ได้ไม่เป็นไรหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนแซวกันเล่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็อยู่เขานั่งหลังหนูอะตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างยังมีตื่นกลัวกับการขึ้นเครื่องบินอยู่ไหมไม่คือเอาจริงๆอย่างที่ว่าบอกค่ะ10กว่าปีอยู่ในวงการบันเทิงเราขึ้นเครื่องบินเป็นว่าเล่นกันอยู่แล้วเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบแค่ประสบการณ์เนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนนั่นเองกับการที่แบบอยู่ดีแบบฟ้าผ่าปัดตัดต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบสยองนึงอาจจะเป็นว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างจะแบบเดี๋ยวครึ่งฟ้าครึ่งฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองหลังจากเครื่องบินไปทำบุญอะไรกันเลยตอนนั้นเนี่ยลงเครื่องแล้วคือกลับบ้านนอนเลยแล้วง่วงไม่ได้คิดอะไรเลยแต่อย่างที่บอกค่ะคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ที่สภาพอากาศมากกว่าแล้วก็ไม่ได้โทษอะไรหรอกไม่ได้ถึงขั้นถวาแบบไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไม่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 ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้น